สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาชอบเล่นกับไฟนะครับและเขาจะใช้2มือในการสร้างศิลปะที่เล่นกับไฟให้คุณผู้ชมได้ชมกันรับรองว่าวันนี้คุณผู้ชมจะต้องอึ้งทึ่งเสียวกันแน่นอนและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับผู้ชายคนนี้พร้อมกับผมเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องแล้วครับน้องบ่าวครับสวัสดีครับน้องบ่าวครับเขาบอกว่าน้องบ่าวนี่ชอบเล่นกับไฟมากทำอะไรครับก็เป็นควงไฟครับผมควงไฟนี่เล่นมานานยังครับก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆครับผมขั้นตอนแรกๆตอนแรกๆที่เริ่มฝึกทำไงต้องเริ่มจากเบสิกก่อนครับเบสิกก่อนเลยครับผมเบสิกก่อนก่อนที่เราจะไปชมความสามารถในการเล่นไฟของน้องบ่าวแบบเต็มๆน้องบ่าวก็ขอโชว์ท่าพื้นฐานง่ายๆให้เราได้ดูกันก่อนซึ่งการเล่นท่าพื้นฐานก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องไฟในตัวนี่แค่เบสิกเบสิกเดี๋ยวสักครู่ได้ดูของจริงกันแบบจัดเต็มซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นบนวีแชร์คันนี้อดใจรอแป๊บหนึ่งครับน้องบ่าวครับอุปกรณ์ต่อไปที่จะโชว์คืออุปกรณ์อะไรครับดากอนสตาร์ครับดากอนสตาร์เป็นเล่นตามมือตามแขนแล้วก็ตามคอเล่นตามแขนตามคอครับผมอยากเห็นอุปกรณ์ว่ามันเป็นยังไงอุปกรณ์โหอุปกรณ์นี้เลยเหรอครับผมแล้วก็จะจุดไฟบริเวณนี้ใช่ครับโอ้ยมันไม่พันตัวหรืออย่างเงี้ยไม่ครับผมเพราะว่าผมต้องใช้เวลาฝึกครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูดากอนสตาร์นะครับของน้องบ่าวว่ามันจะมีทีเด็ดลีลาเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับลุยเลยครับจุดไฟแล้วครับตอนนี้โอ้เอาแล้วครับผมรู้สึกเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วครับตอนนี้เป็นการวอร์มครับนี่เป็นการวอร์มครับโอ้เล่นไปตามแขนนะครับตามมือครับแล้วก็ลูกไฟอยู่รอบตัวโอ้ยโอ้ยอันนี้เท่มากกริ้งแบบรอบแขนรอบคอครับหลังจากที่จุดไฟบนอุปกรณ์ที่เรียกว่า Dragon Stub แล้วน้องบ่าวก็ไม่รอช้าเริ่มบรรเลงความสามารถในการเล่นกับไฟอย่างพริ้วไหวเหมือนกับว่าเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหมุนวนเคลื่อนย้ายมันไปมาตามแขนตามคออย่างลื่นไหลที่สุดว่าแต่ไม่ร้อนเหรอครับน้องบ่าวมีอะไรมาโชว์อีกป่ะมีครับผมมีเป็นเด็ดกว่านี้อีกมีอะไรครับมีเป็นพอยต์ครับเป็นพอยต์ลักษณะเป็นยังไงพอยต์เนี่ยเป็นโซ่ครับผมเป็นโซ่ครับอุปกรณ์นี้คือพอยต์พอยต์ครับออกเป็นลูกตุ้มมีโซ่แบบนี้ครับแล้ววิธีการเล่นทำไงครับก็เล่นใช้ควงรอบตัวจุดไฟที่ลูกตุ้มมาเนี่ยนะครับผมจุดครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการเล่นพอยต์ของน้องบ่าวจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละเริ่มควงครับดูเหมือนง่ายมากครับดูนะครับโอ้โหที่กลัวพันกันมากเลยครับต่อไปทำไงต่อครับทีนี้จะเล่นแบบปิดตาครับผมปิดตาเล่นเหรอครับผมเฮ้ยเอาจริงอ่ะจริงครับจะปิดตาเล่นครับเอาเลยครับโอ้โหนี่เมื่อกี้นี่ก็ยากอยู่แล้วครับตอนนี้ปิดตาเล่นน้องพร้อมแล้วครับพร้อมเอาเลยครับเดี๋ยวผมขอถอยห่างก่อนปิดตาเล่นครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับคุณผู้ชมครับน้องเขาต้องฝึกมาเป็นอย่างดีครับนอกจากน้องเบาจะโชว์การควงโซ่ที่จุดไฟที่มีชื่อว่าพอยต์ไว้ได้อย่างดุดันว่องไวแล้วยังทำเซอร์ไพรส์พี่กุ้งด้วยการปิดตาแล้วเริ่มบรรเลงสเต็ปการเล่นพอยต์ได้อย่างดุดันสวยงามไม่ต่างจากตอนที่เปิดตาแม้แต่น้อยแหมขนาดเปิดตานี่ถ้ามันพุ่งเข้ามายังหลบยากแต่นี่เล่นปิดการมองเห็นไปแบบนี้ถ้าไม่เสียจริงไม่เชี่ยวชาญจริงคงไม่เหลือหน้าใสๆมาถึงทุกวันนี้แน่นอนท่าที่จะโชว์ต่อไปคือท่าอะไรครับเป็นท่าที่ผมฝึกมาพิเศษครับผมฝึกมาพิเศษเลยครับผมเป็นโยน
ท้ายโยนโยนพอยครับโยนพอยเนี่ยเหรอครับผมแล้วก็มีโยนหมุนตัวหมุนตัวด้วยเรายังไม่เห็นภาพครับแต่ตัวนี้วันน้องตั้งใจที่จะโชว์ให้เราได้ดูกันแล้วพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับพร้อมครับหวงอยู่ครับหวงอยู่ครับความแรงเริ่มแรงขึ้นแล้วครับเอาละครับน้องขอก็จะโยนให้เราได้เห็นกันโยนแล้วครับหนึ่งทีมาแล้วโอ้โหยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนครับเบาน้องเบาครับน้องเบาโยนแล้วรับได้ครับเริ่มทำรอบแล้วครับเริ่มทำรอบแล้วตอนนี้เตรียมแล้วครับโยนแล้วครับอุ้ยสูงมากหมุนตัวด้วยโอ้โหดีครับหมุนตัวรับด้วยครับหมุนครับหมุนครับหมุนรอบคอครับเพิ่มความมั่นใจแล้วครับตอนนี้เปล่าโยนขึ้นไปครับหมุนวิลแชร์โอ้โหดูสำหรับโชว์ที่น้องบ่าวฝึกพิเศษขึ้นมานั้นก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเพราะไม่เพียงแต่จะควงโซ่ไฟให้ได้อย่างสวยงามแล้วยังโยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วยังสามารถรับได้อย่างสวยงามแบบไม่มีพลาดสักครั้งเดียวเท่านั้นยังไม่พอน้องบ่าวยังสามารถหมุนวีแชร์180องศาแล้วก็รับพอยต์หรือโซ่จุดไฟที่โยนขึ้นไปด้านบนได้แบบไม่พลาดอีกเช่นกันแหมความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้นะครับโยนลูกไฟขึ้นไปแล้วก็หมุนกลับหลังแล้วก็รับลูกไฟครับต้องบอกว่ายากมากนะเพราะว่าต้องโยนขึ้นไปด้วยแล้วก็ต้องหมุนวีแชร์ด้วยใช่ครับเรียกว่าลีลาสุดยอดจริงๆครับครับผมยังไม่หมดครับพี่ก้องยังไม่หมดอีกเหรอครับผมมีอะไรครับยังมีที่เด็ดอีกครับผมแล้วจะทำยังไงจะเล่นที่ไหนเป็นที่ชายหาดครับต้องไปชายหาดเหรอใช่ครับตรงนี้เล่นไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมเพราะอันตรายครับเดี๋ยวพาไปชายหาดครับไปดูทีเด็ดนี่ยิ่งกว่านี้อีกไปกันนะหลังจากที่เราได้เห็นความสามารถในการเล่นไฟแบบต่างๆของน้องบ่าวไปแล้วทั้งอุปกรณ์การเล่นไฟแบบต่างๆหรือการปิดตาเล่นไฟหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวแล้วเล่นไฟขณะที่อยู่บนวีแชร์แต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะน้องบ่าวได้เตรียมอีกหนึ่งโชว์สุดพิเศษให้กับแฟนๆรายการอึ้งทึ่งเสียวซึ่งน้องบ่าวบอกว่าไม่สามารถโชว์ให้ดูตรงนี้ได้จึงขอเปลี่ยนสถานที่เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าโชว์ปิดท้ายจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและตอนนี้เรามาถึงชายหาดแล้วครับที่บอกว่าจะมีโชว์พิเศษให้เราดูนี่มันคือโชว์อะไรครับเป็นสตีนวูลโชว์ครับอะไรนะเป็นสตีนวูลโชว์ครับสตีนวูลครับมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นสเก็ตไฟครับผมเหมือนพุครับเหมือนพุเป็นสเก็ตไฟรอบๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมสเก็ตไฟมันจะไกลขนาดไหนอ่ะ10เมตร10เมตรเลยเหรอและนี่เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้พิธีเปิดครับผมเอาต้องมีพิธีเปิดก่อนเหรอครับผมณโอกาสบัดนี้ขอเชิญน้องบ่าวเปิดงานได้ณบัดนี้เลยครับวันนี้น้องบ่าวจะทำพิธีเปิดงานแล้วครับเปิดงานณบัดนี้โอ้สุดยอดโอ้ยร้อนเลยเอาแล้วครับตอนนี้ครับน้องบ่าวพร้อมแล้วครับโอ้โหนี่โชว์นี้แบบว่างามมากครับดูครับเป็นประกายไฟครับโอ้โห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 สุดยอดเรียกได้ว่าโชว์เล่นไฟปิดท้ายของน้องบ่าวนั้นยิ่งใหญ่อลังการสวยงามจนทำให้ชายหาดยามค่ำคืนของอ่าวนางที่มืดมิดสว่างสวยขึ้นมาสุดยอดเลยจริงๆนะครับน้องบ่าวบาดเจ็บตรงไหนบ้างล่ะก็นิดนึงครับแสบๆแสบๆครับผมโดนตรงไหนบ้างเนี่ยครับกางเกงครับผมเฮ้ยกางเกงทะลุเลยอ่ะทะลุเข้าไปในกางเกงเลยครับกางเกงทะลุเลยครับทีนี้สเก็ตไฟเยอะมากเยอะมากครับเป็นรูๆๆๆเลยคือคนปกติอ่ะคือเวลาคนเล่นใช่ไหมครับคือจะกางเกงไม่เป็นรูเพราะว่าไฟจะผ่านจะผ่านตัวเราไปแต่ว่าของผมอ่ะคือผมนั่งใช่มั้ยแล้วไฟแบบนี้พอดีต้องโดนตรงนี้แน่นอนต้องโดนแน่นอนนี่ครับเป็นโชว์ปิดที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับการควงไฟของน้องนี่ไม่ธรรมดาก็เป็นกระบองไฟไม่ว่าจะเป็นพอยต์หรือว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าลีลาเขาเด็ดมากจริงๆครับแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณน้องบ่าวมากนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่อง
วีลแชร์ไฟเออร์อึ้งทึ่งเสียวครับ